หมอปลาสอสอวานบุกวัดย่านบางบอนหลังชาวบ้านร้องโดนไล่ที่เผยเบื้องลึกเบื้องหลังหมอปลาสอสอวานบุกวัดย่านบางบอนหลังชาวบ้านร้องโดนไล่ที่เผยเบื้องลึกเบื้องหลังพบชื่อหลังโฉนดเป็นของคนตายยังไม่โอนเป็นธรณีสงเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเมื่อเวลา 15:30 นวันที่19พฤศจิกายน64ที่วัดแก้วไพรทูลบางบอนทนายไพศาลเรืองฤทธิ์พร้อมนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีและนายวันอยู่บำรุงส.ส.เขตบางบอนพรรคเพื่อไทยนำชาวบ้านในซอยนายเหรียญเข้าพบเจ้าอาวาสวัดแก้วไพรทูลเพื่อขอความเป็นธรรมหลังชาวบ้านมาร้องเรียนว่าถูกวัดขับไล่ออกจากพื้นที่นางตุ๊กตาชาวบ้านในพื้นที่พิพาทวัย56ปีกล่าวว่าที่ดินผืนดังกล่าวมีขนาดกว่า3ไร่มีบ้านพัก11หลังคาเรือนมีผู้พักอาศัยกว่า50คนซึ่งที่ดังกล่าวเคยเป็นของนายประยงกลายาสายเจ้าของที่ตัวจริงเสียชีวิตเมื่อปี2543ต่อมานางประภากลายาสายภรรยานายประยงซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกมาเสียชีวิตปี2550แต่วัดอ้างว่านางประภามอบพินัยกรรมที่ดินให้แก่วัดแก้วไพฑูรย์ในปี2551จึงเชิญหมอปลามาปราบผีเพราะวิญญาณป้าเฮี้ยนมากตายแล้วมามอบที่ดินได้ไงพอมาร้องเรียนกับเจ้าอาวาสก็โดนไล่กระทั่งทนายความของวัดให้ชาวบ้านทำหนังสือสัญญาเพื่อไปไกล่เกลี่ยชั้นศาลแล้วเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดให้เป็นของวัดเพื่อให้ชาวบ้านอยู่แต่กลายเป็นว่าต้องเสียค่าแปะเจี๊ยตารางวาละ1บาทถ้าต้องการเสาไฟก็ราคาต้นละ 200,000 บาทซึ่งเรื่องผ่านมา2ปีก็ยังเป็นชื่อของนางประภาทนายไพศาลกล่าวว่าพวกตนมาขอความสันติไม่ได้สร้างความขัดแย้งอยากให้วัดอยู่ร่วมกับชาวบ้านได้แต่หลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้เรื่อถอนวันที่29พฤศจิกายนก็สงสัยว่าวัดต้องการที่ดินไปทำอะไรเพราะที่แห่งนี้ห่างจากวัดนับ10กิโลเมตรโดยที่วัดไม่ได้ขยายหรือทำกิจการใดๆจึงอยากขอความเห็นใจจากพระเพราะที่นั้นมีทั้งคนแก่เด็กคนพิการไม่มีที่ไปและสัญญาอีกแค่ปีเศษเท่านั้นแต่พอได้คุยกับบุคคลอ้างเป็นไวยาวัจกรของวัดอ้างว่าจะเอาที่ดังกล่าวไปทำที่ว่างเปล่าให้มีผู้เช่ารายใหม่พอตนถามไปว่าเป็นผู้เช่ารายเดิมได้ไหมฝั่งเจ้าอาวาสก็ขอประชุมกันก่อนตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์กำหนดให้เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัดส่วนไวยาวัจกรคอยบริหารจัดการทรัพย์สินวัดหากไม่มีข้อสรุปจะขอให้กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ป.ป.ป.มาตรวจสอบเพราะสงสัยว่าการฟ้องขับไล่นั้นต้องการเอาที่ไปทำอะไรและชื่อหลังโฉนดที่ดินยังเป็นชื่อผู้จัดการมรดกคนเดิมที่ชาวบ้านเล่ากันมาว่าเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี2550แต่วัดได้โฉนดมาปี2551และที่ดินก็ยังไม่ใช่ธรณีสงฆ์จึงต้องเชิญหมอปลามาด้วยเพราะไม่รู้ว่าผีตนไหนเอามาให้ทนายไพศาลกล่าวหมอปลากล่าวว่าพอเข้ามาวัดนี้ก็รู้ว่าเขาเลี้ยงผีแต่ไม่เลี้ยงคนมีชีวิตหมายความว่าวัดไล่คนเป็นออกจากที่พิพาทจุดนี้ทั้งที่ผืนดินแปลงนั้นไม่ใช่สมบัติของวัดแต่ชาวบ้านที่อยู่มาแต่เดิมไม่ใช่คนหรือสร้างศาลให้ผีเพื่ออะไรก็หลอกลวงคนมากราบไหว้ศาลผีให้สัมภเวสีหาเงินทองถ้าชาวบ้านยังอยู่ก็ใส่บาตรให้ได้ถ้าคนเหล่านี้ไม่เดือดร้อนก็ไม่มาเช่าที่ตรงนี้อยู่หรอกอาจจะไปนานแล้วตนพยายามพูดคุยกับเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ไม่ยอมคุยขณะที่นายวันบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของตนจึงเข้ามาตรวจสอบซึ่งหลังจากที่ได้เจรจากับไวยาวัจกรของวัดได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าวัดจะยืดเวลาให้ชาวบ้านได้อยู่ต่ออีก2ปีแต่ที่ดินยังคงเป็นของวัดโดยพรุ่งนี้จะส่งทีมงานเข้ามาตรวจสอบว่าการหารือนี้เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่หากมีข้อสรุปจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งThank you.
อยู่คนเดียวสบายใจกว่า10ข้อดีของการใช้ชีวิตคนเดียวบางครั้งการอยู่ท่ามกลางสังคมที่ต้องคอยระวังการถูกตัดสินจากคนอื่นหรือต้องคอยพิสูจน์ตัวเอาเพื่อให้ชนะใจใครๆโดยที่เราต้องฝืนความเป็นตัวของตัวเองก็สร้างความลำบากใจให้เราไม่ใช่น้อยหากเราได้ลองอยู่ตัวคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแบบสงบดูบ้างละการอยู่คนเดียวอาจไม่ได้แอร์ย่อย่างที่คิดก็ได้บางครั้งกลับมีประโยชน์กับคุณเสียด้วยซ้ำหนึ่งคุณไม่ต้องรอคอยคำว่าโอเคจากใครอีกหลายๆครั้งเวลาจะทำอะไรจะซื้ออะไรเรารู้สึกว่าเราต้องบอกเพื่อนบอกพ่อแม่บอกพี่น้องและต้องการฟังคำว่าโอเคจากพวกเขาเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่คุณคิดคุณจะทำคือสิ่งที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามแน่นอนว่ามันมีหลายครั้งที่ชีวิตต้องการคำแนะนำจากคนที่เคยผ่านมันมาก่อนแต่นั่นไม่ได้หมายความเช่นกันว่าทุกครั้งต้องเป็นแบบนั้นและการที่คุณได้อยู่คนเดียวได้ตัดสินใจเองคนเดียวก็เป็นความสุขอีกอย่างที่น่าลองเหมือนกันนะสองคุณไม่ต้องขอโทษใครเลยหากทำอะไรผิดหากคุณอยู่คนเดียวไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะไม่ต้องขอโทษหากคุณทำสิ่งใดผิดคุณจะไม่ต้องระวังคำพูดที่จะกลัวให้ใครเสียใจและต้องขอโทษขอโพยและอยากจะบอกว่ามันลดแรงกดดันที่คุณจะมีในชีวิตไปได้มากเลยละ3ไม่ต้องพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขชีวิตคนเราต้องเจอคนมากมายตั้งแต่คนในครอบครัวเพื่อนคนรักเพื่อนร่วมงานเจ้านายและอีกสารพัดที่เราเจอรายวันแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกันในทุกความสัมพันธ์ก็คือการที่เราต้องพยายามทำให้คนอื่นๆรู้สึกดีกับเราซึ่งแน่นอนก็ดีกว่าทำให้เขาไม่ชอบเราต้องทำให้เขามีความสุขและพึงพอใจซึ่งสิ่งเหล่านั้นบางทีก็ทำให้คุณเหนื่อยนะการอยู่คนเดียวทำให้คุณได้พักจากสิ่งเหล่านั้นบ้างเพราะสิ่งที่คุณต้องแคร์คือคุณคนเดียวเท่านั้นสิคุณรู้สึกพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นคุณจะมั่นใจมากขึ้นหลายเท่าว่าคุณสามารถอยู่ได้บนลำแข้งของตนเองพึ่งพาตัวเองได้ไม่กังวลไม่เสียใจไม่ทุกข์หากเพื่อนไม่ว่างไปทานข้าวกับคุณแฟนไปต่างประเทศคุณก็สามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้อย่างมีความสุขนั่นเอง5คุณจะรู้สึกว่าเวลาอยู่กับคนรักจะมีความสุขมากขึ้นเพราะอะไรเพราะหากคุณได้อยู่คนเดียวเป็นปกติและมีความสุขกับมันพอช่วงไหนที่ใช้เวลาอยู่กับแฟนมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอีกแบบสุขเป็นพิเศษนั่นเองนั่นอาจเป็นเพราะตอนที่อยู่คนเดียวคุณได้มีโอกาสเข้าใจตัวเองมากขึ้นมองเห็นตัวเองมากขึ้นและคุณรู้ว่าความรักความสัมพันธ์ในสายตาคุณคืออะไรและคุณจะมีความสุขมากขึ้นนั่นเองหกคุณจะทำหลายๆอย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมเวลาอยู่กับเพื่อนกับแฟนเคยเป็นหรือไม่เอ่ออ่านหนังสือก็ไม่ถึงไหนงานไม่เดินมันแต่เล่นมัวแต่คุยสวีทกับแฟนและอีกหลายๆอย่างตามมาดังนั้นการได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวบ้างนั่นคือเวลาที่งานของคุณจะเดินมากที่สุดลองสิคุณจะมีประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นเยอะสุดๆเลยทีเดียว7คุณจะเริ่มทำในสิ่งที่คุณทำแล้วคุณเองมีความสุขเวลาคุณอยู่กับคนอื่นๆคุณจะอยู่ในจุดที่ว่าประนีประนอมทำในสิ่งที่ทุกคนโอเคทุกคนไปกันได้อาจจะไม่มีความสุขเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมเพราะบางทีสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดคือคนละสิ่งกับทั้งกลุ่มหรือคนรอบข้างคุณต้องการเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้อยู่คนเดียวนั่นคือเวลาแห่งความสุขที่คุณจะได้ทำตามใจตนเอง8คุณได้สนใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นหลายๆครั้งเราสนใจแต่ความรู้สึกของคนอื่นๆแคร์ความรู้สึกและอารมณ์คนอื่นๆจนลืมไปว่าเรามีอีกคนที่เราควรแคร์อีกความรู้สึกที่เราควรใส่ใจนั่นก็คือตัวเราเองและหากคุณไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยคุณจะหยุดเพื่อแคร์ความรู้สึกของคุณได้อย่างเต็มที่และควรจะเป็นได้อย่างไร9
คุณได้มีเวลามองย้อนดูชีวิตคุณเองชีวิตเราบางทีก็เดินไปเร็วเพราะโลกมันหมุนเร็วสังคมมันหมุนเร็วทุกอย่างแข่งขันกับเวลาทำให้บางครั้งเราไม่มีเวลาหยุดและมองสะท้อนชีวิตเราเองวิเคราะห์สรรงอเคราะห์ความเป็นไปของชีวิตเราเองเพราะมัวแต่สนใจสิ่งรอบข้างและคนอื่นๆมากเกินไปเพราะฉะนั้นการอยู่กับตัวเองคือเวลาที่เหมาะที่สุดที่คุณจะได้คิดถึงตัวเองมองตัวเองได้ดีที่สุด10คุณเหมือนได้ชาร์จแบตจนเต็มอีกครั้งต้องบอกว่าการอยู่กับคนอื่นๆโดยเฉพาะคนหอมมู่มากคุณจะเสียพลังงานเยอะต้องทำให้คนอื่นมีความสุขทำให้คนอื่นๆพอใจรักษาเอาภาพลักษณ์ตัวคุณเองวางตัวและอีกหลายๆอย่างที่คุณต้องทำเมื่ออยู่กับคนอื่นๆและสิ่งนี้ต้องการพลังงานอย่างสูงเพราะฉะนั้นการได้อยู่คนเดียวสักพักคุณจะเหมือนได้หยุดนิ่งและเติมพลังงานเข้าสู่ร่างกายสักพักจริงๆขอขอบคุณบิตคอรีเทค